ัดเด็ดมวยแม็กซ์โอโรโน่อบจ.สมัครอุดรธานีหรือว่าโอโรโน่ต่อเต่าใต้เดินนะครับจะเจอกับกุยโดคาลุซี่จากอิตาลีครับนักชกจากค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อ70กิโลกรัมโอ้ไม่ธรรมดาเอาซ้ายซ้ายกับขวาครับได้เปรียบร้อยกว่าโอ้จังหวะสายตาดีเหลือเกินครับดีเหมือนกันครับนักชกจากอิตาลีก่อนแล้วครับโอโรโน่โอ้ยแกวิ่งเข้ามาเสียบเลยครับโอ้โหเสียบด้วยสายไม่ถึงครับโอโรโน่หัวโต้คืนลุยต่อครับจิ้มลำตัวเลยครับโอ้ยเจ้าโอโรโน่วางแข้งโอ้ยนี่ครับอาศัยความยาวความใหญ่แล้วกิโดโอ้โหหลวมเข้ามาโอโรโน่ฟันเลยครับทิ้งด้วยซ้ายครับโอโรโน่ดึงนิดนึงฟันด้วยศอกซ้ายฟันด้วยศอกขวาโอ้สวนด้วยศอกเหมือนกันครับกิโดโอ้ร้ายกาจไม่เบาเลยครับแทงขวายาวๆครับแทงยาวๆจริงครับโอโรโน่วางซ้ายโอ้ลื่นครับกิโดโต้จิ้มลำตัวครับโอโรโน่ล็อกเอาไว้ครับกดแขนโอโรโน่ตีได้ไม่ได้ครับวางขวาแล้วเสียบด้วยเข่าขวาโอโรโน่กดแขนแล้วเสียบด้วยเข่าขวาโต้เลยครับจิ้มมาด้วยศอกแล้วแทงด้วยซ้ายเจอแข้งครับหลุดมาเจอเข่าอีกแล้วครับกิโดโยกเข้ามาแม่พยายามจะฮิลันมุนแผ่นดินครับที่เลยครับตีอีกทีตู่ครับเล็กๆอย่างนี้ครับแต่เล็กตีลดโตเลยครับโอโรโน่ทั้งคู่ครับจิ้มลำตัวโอ้โหเจอบวกศอกแดงตีด้วยเข่าขวาแดงตีด้วยเข่าขวาโดวางแข้งขวาโอโรโน่เบียดเข้ามาพยายามจะอักศอกขวาสวนเลยครับเอาละครับกระโดดเข่าลอยยัดเข้าไปเลยครับกองเชียร์ของโอโรโน่แต่กิโดครับโอ้เอาคืนเลยครับรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบแกโต้คืนทันทีนี่ครับโอ้จังหวะเด้งของแกดูครับกิโดเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายโอ้แล้วสวนด้วยขวาคืนเหมือนกันครับกิโดนี่นะครับแข้งขวากิโดค่อยๆเดินครับไม่รีบครับเกาะไปรอจังหวะอยู่ครับโอ้ยทิ้งหมัดขวาเสียบด้วยเข่าขวาคืนเลยครับโอโรโน่พยายามจะเอาคืนโอโรโน่เด้งตีตีนั้นไม่มียอมเลยครับพยายามจะวางแข้งคาไว้ครับนี่ครับโอ้โหกระโดดเข่าซ้ายแล้วฟันศอกนี่ครับจังหวะเล่นของอิโดนั้นทำได้ดีครับ for the win